มันอยู่ใน AF หรือ The Star ไหนๆก็เชิญมาพี่มาค่ะได้ครับถึงไหนเนาะอ๋อโอเคครับการเริ่มเรื่องการเข้าการนำเข้าสู่เรื่องนั้นๆ นะครับกิมมิกจะบอกเป็น ลูกเล่นหรืออะไรใช่ต้องปรึกษาเจ้านายนิดนึงนะครับ นะก็นะครับจะคล้ายๆกับวิธีหลอกล่อในระหว่างเรื่องแต่ว่าถ้าเรามีกิมมิกก่อนการเข้าเรื่องอย่างเช่นมีการให้ทำปลาแล้วก็กำลังจะนำเข้าสู่เรื่องปลาแบบนี้ก็จะช่วยได้ว่าแต่ว่าเราเพิ่มลูกเล่นให้มันมากขึ้นมันจะมีกิมมิกไงเราก็จะให้เด็กแบบพอทำปลาแล้วบอกเอ๊ะแล้วเราจะมาทำอะไรกันต่อแล้วปลาแล้วเกี่ยวกับอะไรกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เจอเห็นแล้วก็คิดว่าถ้าเรานำไปปรับมันก็จะทำให้เจ๋งขึ้นจริงๆวันนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกด้วยเวลาแค่นี้เนี่ยถือว่าเจ๋งมากแล้วในความรู้สึกนี่พูดจริงๆนะเราเจอกับเด็กกลุ่มที่สนิทกันขนาดนี้แล้วแบบว่าสนขนาดนี้ถือว่าเจ๋งมากนะครับแต่ถ้าไปเพิ่มอีกก็จะสุดๆเลยนะครับค่ะงั้นเป็นขอเพิ่มเติมนะคะอย่างบางกลุ่มใช้เทคนิคอย่างกระต่ายตื่นตูมค่ะใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมกึ่งละครนิดนึงเนาะละครเวทีค่ะพาเด็กๆ เข้ามาเล่นเป็นกระต่ายด้วยเป็นตัวต่างๆด้วยตอนเต้นตอนทำอะไรเป็นว่าเทคนิคนี้ก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าเราต้องคุมเด็กให้อยู่ด้วยบางทีปล่อยเยอะเขาก็จะกระจายกระเจิงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เห็นที่สำคัญของแต่ละกลุ่มคือการทำงานเป็นทีมค่ะเป็นเห็นความเป็นทีมเวิร์กระหว่างที่ครูคนนึงกำลังเล่ามีอีกครูอีกท่านหนึ่งช่วยเปิดหนังสือมีคุณครูที่อยู่ด้านข้างที่ช่วยเป็นสิ่งโตด้วยมีช่วยแจกกระดาษเหล่านี้ค่ะถ้าแต่ว่าถ้าเรากระจายกันเป็นมุม5คนกระจายเป็นรอบวงเป็นว่ามันจะทำให้ทุกอย่างคลุมแล้วก็อยู่ข้างๆเด็กได้คือตอนที่เล่าอยู่เป็นเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นว่ามีอะไรมีเด็กวิ่งมีเด็กร้องไห้แต่ลองดูซิว่าถ้าเราไม่ได้เข้าไปเตือนเด็กไม่ได้ทำอะไรคุณครูจะแก้ปัญหายังไงนะคะสิ่งสำคัญคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นซึ่งทุกกลุ่มสามารถทำได้น่ารักเลยค่ะค่ะทีนี้ฟังกับเราด้านเดียวอาจจะไม่สนุกทีนี้อยากให้คุณครูนะคะแต่ละท่านลองพูดถึงกันแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นการแชร์มุมมองนะคะเพื่อครั้งต่อไปในการทำกิจกรรมกลับไปทำได้เลยค่ะหรือห้องสมุดเปิดปุ๊บใช้ได้เลยกลับไปลองกับลูกๆหรือหลานที่บ้านก่อนก็ได้ค่ะค่อยๆเพิ่มไปนะคะงั้นเราขอเป็นแต่ละท่านเนาะหรือแต่ละกลุ่มค่ะเชิญตัวแทนเลยค่ะแบ่งปันประสบการณ์รู้สึกยังไงแล้วก็มีอะไรจะแชร์กันได้พี่เอกก่อนค่ะระวังอย่าให้นกพิราบขับรถเมย์นะเหนื่อยครับถ้าเจอเด็กแบบตอนแรกก็ซักซ้อมกันมาทีนี้ก็เอาเด็กไม่อยู่ผมก็ใช้หลักการแบบว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็มองเห็นคนที่หัวห่างๆอยู่ตรงนั้นผมก็เลยจับมาแก้มาเป็นตัวแสดงเอาเป็นลูกนกดีกว่าอันนี้ไม่ได้ซ้อมนะครับเนี่ยแล้วก็เด็กเขาก็สนใจดีนะครับอันนี้ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่เห็นแววเด็กใช่ไหมคะว่าเด็กคนนี้เห็นแววเด็กแอบเป็นโมเดลลิ่งนิดนึงก็เพิ่งจะออกจากไข่ใช่ไหมล่ะครับอันนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ซ้อมกันนะครับมันคิดยังไงก็ไม่รู้ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับแค่นี้ครับแล้วกับสำหรับนิทานเรื่องอื่นๆคะพี่เอกคะเห็นเพื่อนๆเล่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้รู้สึกว่าเนี่ยเอาเด็กอยู่ได้ทุกกลุ่มนั้นโดยเฉพาะไอ้ปลาสายลุงเนี่ยโอ้เสียงหวานหวานไม่ถึงปลาหรือว่าคนเล่าคะก็คนเล่าด้วยเอ๊ยยังไงไม่กลับแบบนี้โอ้ก็คงจะดึงไปเป็นวิทยากรทางน้นอยู่นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องพิราบขับรถเมย์โอ้มสำหรับคนที่พูดคุยกับเรานะคะแน่อ้าวคนต่อไปเลยค่ะท่านต่อไปค่ะเชิญเลยค่ะใครก็ได้ค่ะ
อยากได้ยินเสียงกะกี้เสียงหนุ่มๆและเสียงสาวๆบ้างเชิญเลยค่ะแน่เห็นไหมเขาตอบรับแล้วค่ะพอดีเห็นไอ้นั้นนะคะของอยากได้ปากกาอยากได้นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่จูงใจนะคะอันดับแรกก็คือเวลาเราอยากจะให้เด็กสนใจเราก็มีแรงจูงใจมีสิ่งจูงใจอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ตู่ค่ะก็เป็นสถานการณ์จริงนะคะเป็นการซ้อมที่ดีมากแต่บังเอิญว่าเป็นครูมานานแล้วแล้วเด็กอย่างเงี้ยก็เราสอนเยอะค่ะก็เราก็มองไปเผอิญครั้งแรกก็ไม่ได้กะว่าจะให้เด็กมาแม่ทับเราดูแล้วเก็บไม่อยู่แน่ๆเลยเด็กที่นี่นะคะเราก็เลยแม่ทับเลยนะคะก็แล้วก็เคยเล่นแม่ทับที่โรงเรียนแล้วเด็กสนใจดีมากค่ะแม่ทับสั่งเพราะทุกคนอยากจะอันดับแรกคือทุกคนอยากจะเล่นเกมอยู่แล้วนะคะเล่นเกมแล้วสนุกค่ะเราก็ดึงจุดสนใจตรงนี้ให้เข้ามาสนใจเรานะคะก็ด้วยการเล่นเกมแม่ทับก่อนนะคะ